สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับมื้อนี้พ่อกับบ่าเฒ่าฮันนั่นแชนแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พี่น้องมากินต้มหอยขี่กระต่ายแกมกับตําฮุงครับพี่น้องเบิ่งหอยขี่กระต่ายมีแต่หน่วยงามๆกับจี้กระปูครับจี้กระปูน่ะฮู้พุ่นน่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเอ้ามาแกมกับผักบุ้งเก็บจากน้องสาและกับบักตัวผู้ใหญ่ครับกําลังเป็นนี่นะครับกับอันหอมๆนะครับมาๆๆบ่เว้าหลายอย่างห่างพี่น้องจวดโหลดมื้อนี้มีลมนําปั่นเข้าห้องท้องจักหน่อยก่อนอุ่นๆมื้อนี้หัวลมออกเด้อพี่น้องอยู่ทุ่งนานี่เขาก็ลมเปียกๆเบิดมายุบแสบๆน้ําบ่าเฒ่าโอ้เป็นตะจวดให้เด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศน้ำแดงพี่น้องหัวไม่กินสูตรไม่พูดนะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้มื้อนั้นใส่ครับตำบักถั่วแซ่บดีขึ้นป้าของกูเดี๋ยวกินเนื้อปูบ้านเฮากับปูทะเลเป็นยังไงคือกันบ่กูน่ะเสียงกรอบกรอบเดี๋ยวหลาบเดี๋ยวจัดให้ส้มด้วยพี่น้องเด้อหลาบอีปูขามใหญ่หวยนี่ตำหุ่งกับเขากันมึงก่อนสีสันคือมันจะจวดคือบดจวดประไดเฮือนบดจวดคือกินมาม่านะบ่สมบัติปูเมียอู้ยมันปูพี่น้องเองนะกำลังเลยเพิ่นว่าเอาเขาจำมันปูครับมึงก่อนนะป๊ามันบ่เบิดจำไม่หอมห่วยใจมือแรงเมื่อก่อนมาจากบุญพอดีกินข้าวแรงนี่แล้วเพิ่นว่ากินหอยเขาหยังแม่นอีหลีจิ้มใส่ว่าท่านกินหอยเขาหยังเรื่องข้อมึงงอแงๆกูน่ะพี่น้องเอ้ยตะกี้ไปหาเก็บนี่อู้หลายเลย
ม้วนออกบวมหอยมันสิเป็นอย่างอยู่นะครับพี่น้องตั้งเป็นอย่างพูดนะหัวกระไดคลักไหลโอ้ทั้งบ้านบ้าเท่าก็บ่ค่อยมีนะพี่น้องหอยนี่หอยขี้กระต่ายเริ่มหายากแล้วเอาหยอดมันใส งามมันปูใหญ่แล้วยังทับกินหอมดีครับคุณน้องเอ้ยแห้งกิ่มแห้งมันพี่น้อง มาอู้บักทั่วปูอ่อนๆนี่ก็คักยุบกับตำฮูเกี่ยมกับสมพักน้ำจังหน่อยเมืองมันปูมันอยู่เสียงลมทรงถนนอยู่ไกลเติบได้พี่น้องลมทรงเสียงอันมอไซค์เข้ามาก็คือบ่ดังบ่ได้พี่น้องคุณเบิ่งยามก็ละบ้านว่าจะแขวบุรีโอ้ยพุ่นมันมัน
เขาก่อนจะค่ำกินห้องท้องขาดแจ่ใส่กับสมผักแห้งคักหนึ่งกรุบกรุบเลยจิ้มหน่อยไงเอือกหลอดคุยใหญ่กำลังพอดีบทตรวจปันไหนขึ้นมานี่สีแดงแจ๊ดเลยแต่บทตรวจมันหลายคักๆนี่ล่ะพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำหน้านี่หากินไงนี่น้ำไหลหอยน้ำไหลหอยไหลออกเบิ่งโอ้เสียงหัวลมออกเสียงแบบอื้ออึงอีหลีเนาะพี่น้องจักพี่น้องได้ยินบ่ได้ยินเลยเกือบเข่าตาบ้าเท่าโอ้มึงจิ้มลงกับหนีพี่น้องจิ้มลงกับหนีเนาะสดเอาจังคักจิ้มง่ายอยู่ขั้นสิตำใส่รวดกับจักจังใดอยากนั่งจิ้มให้พี่น้องเบิ่งบ่าวเท่าก็ได้เอ้าเบิ่งดิพี่น้องสดอร่อยบัดนี้นี่เอาเหมือนเกือกใส่ครับตำหมด
ลองมึงต้นหอมก่อนแข่งกันมั้งนะอยู่ไกลประมาณ3กิโลนี่พี่น้องล่มทรงมาดังดีหาเอ้าเชียงดนตรีแม่นบุแหละงดทางเข่าเลยพี่น้องลุยทางลุยทางหูลุยทางหัวเลยสมพักนี่ก็พอดียุบพี่น้องเนี่ยมันถือกันเนาะเอามายุบกับตำหงซุ่มกันกินย่ำเกี่ยวเขาแห่งคักมื้อนี้บ่าวเฒ่าขอจัดผู้เดียวก่อนพี่น้องบ่ได้ซุ่มกันกินเริ่มเมิดคำหมาคำมาล่ะใส่กระปูอีกแล้วโตงามครับพี่น้องกระปูอะไรนี่ตรงงามพูดลองซาวเป็นอย่างใส่เล็กอย่างให้พอดีเอาทุลักทุเลนะเด้อพี่น้องเด้อกินกระปูกินยากเอาอีกคนจะบาปยังเสียบๆอยู่พี่น้องป้าจวดครับพี่น้องเอ้าแซ่บๆครับมื้อนี้กินแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะหอยปังเอ้ยบ่แม่นหอยขี้กระต่ายนะครับหอยขี้กระต่ายหน่วยนี่สิเป็นขวดหลายๆนี่ครับพี่น้องจักเห็นบ่เห็นได้ล่ะบังไว้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับมันสิเป็นขวดหลายๆนี่หอยขี้กระต่ายเป็นลักษณะนี้นะครับแถวบ้านบ่าวเฒ่านี่หายากแล้วนะครับจักเพิ่นเอามาสิใส่บ่าวเฒ่าไปเห็นอยู่ตลาดบ่าวเฒ่าเลยซื้อมาอีกนะครับกระปูนี่ลงกันลงตรงใหญ่ลายข้ากระปูครับพี่น้องทั้งดองทั้งกระปูสดเพิ่นอันน้องสาวเพิ่นต้องกี่ให้นะครับแกมกับผักนี่ละผักบุ้งก็อยู่สวนแล้วก็ผักหอมผักอันทั่วผู้บักทั่วผู้ยายป้าพี่พาน้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับเขากำลังถอกหัวล่มกำลังออกเบิ่งพี่น้องสิว่าสี่กี่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ต้นหญ้าครับต้นหญ้าครับนี่ต้นหญ้าครับเดี๋ยวพี่น้องสิว่า
เดี๋ยวพี่น้องผมจะว่าเอ้าเฮ็ดซี่จีบ่โบแมนเด้อพี่น้องเด้อเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับทุกคลิปนะครับทุกคลิปเรื่อยมานะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องคือเก่านะครับมักกะไหลถือใจกับแช่บ่าวเฒ่าหน่อยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ